พระเจ้าก่อนเข้าไปคิดกันคิดนานๆจนสามสันและเข้าใจตัดสินใจว่าจะเชื่อหรือไม่ถ้าไม่เชื่อไม่เป็นไรไม่มีบางคำถ้าเชื่อได้โปรดตั้งใจปฏิบัติธรรมแล้วจะนำความสุขมาหาตัวและทั่วทุกคนอย่าได้เชื่อเมื่อยิ่งเขาเล่าให้ฟังหรือดังกันสนุกทุกภาษาเมื่ออ่านมาจากตำราอย่าได้เชื่อเพราะครูบาท่านว่าอย่างไรอย่าได้เชื่อเพราะประเพณีมีมาอย่างนี้หลายร้อยปีไม่เคยที่จะแปรผันอย่าได้เชื่อพระพุทธเจ้าก่อนเข้าไป